สวัสดีครับวันนี้นนจะมาเสนอเกมจับคู่สัญลักษณ์ระดับเริ่มต้นเกมจับคู่สัญลักษณ์นี้เป็นเกมสำหรับผู้เริ่มต้นเรียนวิชาวิทยาการคำนวณหรือ Computing Science โดยจะเน้นการเรียนรู้ผ่าน Flowchart และให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเล่นเกมไปพร้อมๆกับการเรียนรู้อุปกรณ์ที่ต้องใช้สำหรับกิจกรรมนี้มีดังต่อไปนี้ 1. คาร์ดบอร์ดซึ่งเราสามารถหาได้จากรอบๆตัวเราเช่นจากกระดาษลังซึ่งก็เป็นการรีไซเคิลอีกด้วย 2. กรรไกร 3. กาว 4. ปากกาเลดินสอ 5. กระดาษ 6. เทมเพลตสำหรับตัดรูปสัญลักษณ์ซึ่งประกอบด้วยซิมโบลต่างๆของโฟลว์ชาร์ตและสัญลักษณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องเลยอยู่ด้วยวิธีทำเกมจับคู่สัญลักษณ์มีดังต่อไปนี้ครับเริ่มจากการนำเทมเพลตมาตัดตามรูปสัญลักษณ์หลังจากนั้นนำรูปสัญลักษณ์นั้นทากาวติดลงบนกระดาษรางที่เตรียมไว้แล้วตัดตามรูปสัญลักษณ์อีกครั้งในส่วนของผู้เล่นจะต้องวาดตารางสี่เหลี่ยมที่มี3แถวและ3คอลัมน์ส่วนคุณครูหรือผู้คุมเกมจะต้องเตรียมคำถาม 10-15 ข้อเกี่ยวกับสัญลักษณ์ flowchart สำหรับใช้ในการเล่นเกมเช่นสัญลักษณ์ใดคือสัญลักษณ์ของ startก่อนที่จะเล่นกิจกรรมนี้คุณครูหรือผู้คุมเกมจะต้องให้ผู้เล่นเตรียมตารางสี่เหลี่ยมที่มี3แถวและ3คอลัมน์ไว้คนละ1ตารางผู้เล่นจะต้องเติมชื่อของสัญลักษณ์ของโฟลว์ชาร์ตลงไปในตารางซึ่งอาจจะประกอบด้วย start input output decision process หรือ end ซึ่งในตารางอาจจะมีชื่อที่ซ้ำกันได้คุณครูหรือผู้คุมเกมนำสัญลักษณ์ที่ตัดเตรียมไว้มาวางเป็นกองกลางตรงหน้าของผู้เล่นทุกคนถึงตรงนี้เราก็พร้อมเล่นเกมแล้วครับเมื่อเข้าสู่การเล่นเกมคุณครูหรือผู้คุมเกมจะต้องอ่านคำถามที่เตรียมไว้เช่นคำถามแรกอาจจะเป็นสัญลักษณ์ใดคือสัญลักษณ์ของ start ผู้เล่นที่มีคำว่า start อยู่บนตารางของตัวเองจะต้องหาสัญลักษณ์ของ start ในกองกลางและหยิบได้เพียงสัญลักษณ์ชิ้นเดียวต่อหนึ่งคำถามคุณครูหรือผู้คุมเกมตรวจดูคำตอบให้มั่นใจว่าผู้เล่นเลือกสัญลักษณ์ที่ถูกต้องในการตอบคำถามและวางได้ถูกต้องตรงกับตารางด้วยคุณครูหรือผู้คุมเกมอ่านคำถามต่อไปและเล่นตามขั้นตอนที่กล่าวมาจนกระทั่งเมื่อผู้เล่นคนไหนสามารถจับคู่สัญลักษณ์ได้เรียงต่อเนื่องกัน3อันทั้งแนวตั้งหรือแนวนอนหรือทะแยงได้ก่อนเป็นผู้ชนะเกมนี้จะทำให้ผู้เล่นเกมได้เรียนรู้และจดจำสัญลักษณ์ต่างๆของโฟลว์ชาร์ตได้ดีขึ้นหวังว่าทุกคนจะสนุกไปพร้อมกับการเรียนรู้กับเกมจับคู่สัญลักษณ์นี้นะครับขอบคุณครับ